เล็กไปชมพวกเขาทำเนี่ยบอยเกตอเล็กลูกหมู3ตัวโคตรดีไปกินกัน3คนเขาบอกว่าปัญญาอ่อนเสียดายปะล่ะสำหรับเล็กทุกวันนี้พอดีมากครับที่เล็กเคยเจอมาทั้งชีวิตอะมันคือแค่เรามีแฟนเล็กไม่เคยเจอแบบเราแต่งงานเรามีภรรยาเรามีลูกเล็กยังไม่เคยเจอจับไปถึงผู้บริหารนะฮะตัดออกตัดออกอยากเล่นคอมเมดี้อ่ะคุณสมรักครับพี่ดิวครับละครที่เล็กทำให้เล็กมีชื่อเสียงมากขึ้น2เรื่องคอมเมดี้ล้วนๆเลยนะฮะสวัสดีครับผมอเล็กซ์เทอร์เดทครับผมมารู้จักผมให้มากขึ้นกันใน Hard Talk ครับก็มีทุกอารมณ์อะครับแต่ว่ารู้สึกว่า2023โดยรวมแล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขซะส่วนใหญ่รู้สึกว่า2023เล็กได้ทำหลายๆอย่างมากแบบถ่ายละครถ่ายหนังได้เริ่มแอคทิวิตี้ใหม่อะไรเงี้ยได้ทำอะไรที่ยังไม่เคยอยากทำอะไรเงี้ยได้ทำหลายอย่างฮะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปีที่มันค่อนข้างที่จะมีเรื่องเยอะมากเรื่องเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าภาระในหน้าที่การงานเรามันเหมือนแบบเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่อนข้างเหมือนเดิมทุกวันนะเรียกว่าตอนเด็กๆอ่ะเรียกว่าถ้าคนที่เกิดอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเล็กนะตอนเด็กๆอ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรแบบหวือหวามากอ่ะเช้าตื่นไปเรียนยกเว้นในกรณีเด็กโดดเรียนนะแต่เล็กไม่โดดเรียนไงเช้าตื่นไปเรียนเสร็จไปเล่นเกมกับเพื่อเรียนเสร็จออกกำลังกายกับเพื่อเรียนเสร็จไปหาแฟนเรียนเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านทำการบ้านบ้างเล่นคอมบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังเป็นลูปที่แบบชีวิตไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยู่ดีอะอยากเป็นนักบินครับถ้าเกิดเด็กแบบ5 6ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องแบบสมัยก่อนเนาะเป็นอยากให้เป็นหมอมั่งอยากให้เป็นวิศวกรมั่งอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กเล็กเรียนเก่งตอนประถมต้นอะพอเรียนเก่งปุ๊บพ่อแม่ก็รู้สึกว่าพ่อแม่ญาติๆที่บ้านก็แบบว่าต้องเป็นหมอได้แน่ใส่แว่นด้วยตอนนั้นใส่แว่นต้องเป็นหมอได้แน่เราก็อ่ะตอนเด็กคนถามบอกว่าอยากเป็นอะไรแล้วบอกอยากเป็นหมอแต่ว่าอยากเป็นหมอได้อย่างสักป .6 มั้งฮะ12ขวบอะหลังนั้นเริ่มเรียนไม่ดีแล้วเริ่มเรียนแย่เลยก็รู้สึกว่าเป็นหมอไม่ได้หรอกหลังจากป .6 มั้งฮะก็รู้สึกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองอยากเป็นอะไรจนมาแบบช่วงม .4 ม .5 ม .6 เริ่มโตหน่อยก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักบินชอบไปสนามบินมากอะแบบพี่ชายเขาไปเรียนอเมริกาเขากลับมากรุงเทพหรือจะเวลาจะไปส่งเขาเนี่ยก็ขอไปสนามบินขอไปส่งขอไปรับเพราะว่าอยากไปสนามบินชอบเห็นนักบินเดินลากกระเป๋าโอ้โหเท่อะไรเงี้ยอยากเป็นทุกวันนี้ยังอยากเป็นนักบินอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังชอบการไปสนามบินมากๆอยู่ครับยังอยากเป็นอยู่ครับแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากเนาะคือเราต้องทิ้งตรงนี้ไปเพื่อไปทำตรงนู้นนะถ้าเกิดถามว่ายังมีโอกาสทำได้อยู่ไหมก็ยังมีโอกาสทำได้อยู่แต่ว่ามันต้องแบ่งเวลาตรงนี้ไปเยอะมากซึ่งทุกวันนี้ก็เวลาแทบจะไม่พออยู่แล้วป้ามาซัพพอร์ตหมดเลยอยากทำอะไรก็ทำเขาแค่จะเขาอะถ้าเกิดมีอะไรที่เขารู้สึกไม่เห็นด้วยเขาก็จะเตือนตอนแรกๆที่จะเข้าวงการเนี้ยไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาก็คือคำว่าไม่ได้สนับสนุนคือแค่ไม่ได้แบบไม่ได้เข้ามายุ่งอะอยากทำก็ไปทำอยากลองก็ไปลองแบบมีแบบไปเดินแบบก็อยากเดินก็ไปเดินไปแคสโฆษณาก็ลองไปลองอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นเรายังแค่แบบ20อายุเพิ่ง20อะมันเป็นสำหรับเล็กตอนนั้นมันคือเหมือนแบบวัยที่ได้เริ่มลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าเล็กใช้ชีวิตเป็นรูทีนมาใช้ชีวิตเป็นลูปมาตั้งแต่เด็กจนแบบเข้ามหาลัยถึงจะแบบเริ่มมีแอคทิวิตี้ที่มันเปลี่ยนไปเงี้ยพ่อแม่เขาก็ไปลองทำเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาเวลาเรียนไปทำเราก็แบบเรียนเราก็ยังเรียนอยู่แล้วก็เอาแค่เวลาว่างที่นอกเหนือจากการเรียนวันไหนว่างตอนบ่ายไปแคสโฆษณาก็ไปวันไหนมีเดินแบบก็ไปเดินอะไรเงี้ยจริงๆเริ่มตั้งแต่เป็นลีดจุฬาครับผม
มันก็เริ่มมีคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าเราจะได้แบบเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองอ้วนรู้สึกว่าตัวเองอ้วนแล้วก็แบบเดินแบบตอนนั้นไม่เดินแบบได้ไงไม่รู้เลยก็แบบแต่ตอนนั้นก็คือถ้าเทียบกับตอนนี้ก็คือผอมกว่าตอนนี้เยอะจริงตอนประมาณปีสามฮะตอนนั้นก็แบบตัวไม่ได้มีกล้ามแบบเนี้ยไม่ได้มีกล้ามเยอะแบบเนี้ยจำได้แม่นมากมากซีนแรกที่เข้าไปถ่ายละครเป็นซีนเดินอารมณ์ดีเรื่องนั้นรับบทเป็นสัตวแพทย์ครับผมชื่อหมอปิ้นเป็นซีนเดินอารมณ์ดีเฉยๆเลยเดินอารมณ์ดีเฉยๆอ่ะเล่นไป8 เทคเพราะว่าใช่เพราะว่าปกติคนเราเดินอ่ะมันต้องขากับแขนอ่ะสลับกันอย่างนี้ใช่ไหมก้าวขาซ้ายขาขวาก็เอ้ยมือขวาไปข้างหน้าก้าวขาขวามือซ้ายก็ไปข้างหน้าสลับกันงี้แต่ผมเดินไปทางเดียวกันเพราะเก่งมากนั่นอ่ะทำไงไม่ได้ซะทีโอเค3เทคแรกเดินงี้เทค4อ่ะเดินเป็นคนปกติได้ละแต่อารมณ์ดีไม่ออกแบบมันเพราะเราเกรงเพราะเราเกรงไปหมดเลยฮะโดนด่าไปเลยเดินอารมณ์ดีเล่นไป8เทคเด็กไม่ได้รู้สึกว่าคืออาชีพเด็กรู้สึกว่ามันคืองานที่เราทำแบบเหมือนรับจ็อบหรือว่าฟรีแลนซ์เรารู้สึกเราไม่ได้จริงจังกับเขาเราไม่ได้โอเคเราตั้งใจนะเวลาเราได้งานมางานหนึ่งเราตั้งใจแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงสำหรับเด็กได้อะไรเงี้ยเพราะเด็กก็รู้สึกว่าตัวเองคงไม่ได้มี potential มากพอที่จะก้าวขึ้นมาถึงตรงนี้จนจากที่เรารู้สึกว่ามันคือเอาใช้คำว่างานอดิเรกกันจะได้ง่ายจากที่เรารู้สึกว่ามันคืองานอดิเรกงานรับจ็อบไปวันๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นตัวเนื้องานเองตัวกระบวนการการทำงานในวงการนี้ต่างๆอ่ะในการถ่ายละครการถ่ายหนังถ่าย MV ทำถ่ายโฆษณาอะไรต่างๆมันหลอมเล็กจากคนที่ขี้อายไม่คนขี้อายแต่เป็นคนที่แบบไม่ชอบออกกล้องอ่ะกลายเป็นคนที่อันนี้มันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพวกโปรเซสต่างๆพวกแบบวิธีการแสดงวิธีการถ่ายโฆษณาวิธีการขายของวิธีการเล่นหนังวิธีการเล่น MV คือไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแบบมันสนุกเราสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกแบบไม่ใช่ทำแล้วเบื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกอันนี้สนุกอันนี้สนุกเอ้ยทำไงให้มันดีขึ้นมาเอ้ยทำไงให้มันเข้าใจมากขึ้นมาเรารู้สึกอยากเรียนรู้มันเพิ่มไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่านี่คืออาชีพของเราเราเป็นพอมันเป็นอาชีพรู้สึกเป็นอาชีพปุ๊บเราอยากทำมันให้ดีที่สุดอยากจะทำสกิลเนี่ยให้มันแบบดีที่สุดที่เราจะทำได้ก็เลยรู้สึกว่ามันคือการเติบโตของเล็กทั้งของช่วงวัยด้วยมันไปพร้อมกันกับอาชีพของเราด้วยสมัยก่อนเลยเคยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องกลัวอะไรทุกวันนี้ก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีอะไรมากขึ้นกว่านั้นมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามานอกเหนือจากคุณทำผิดหรือไม่ได้ทำผิดเพราะว่าเล็กรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยต่อให้ใครที่ไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าเกิดคุณแค่แสดงออกผิดหรือพูดอะไรที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้พวกนี้ดีกว่าคือเราไม่ได้พูดผิดอ่ะแต่แค่สิ่งที่เราพูดไปอ่ะสามารถทำให้คนเข้าใจผิดได้เราสามารถโดนด่าได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่แบบเล็กทำผิดมาจริงหรือเปล่าเล็กทำอะไรไม่ดีมาจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นี้แล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเราพูดหรือสื่อสารอะไรออกไปที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเล็กว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเล็กเลยรู้สึกว่าทุกวันนี้เวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปสู่กล้องอะไรที่มีกล้องอะไรที่มีการบันทึกอยู่นะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเราต้องมีสติแล้วก็คิดก่อนพูดให้ได้มากๆเล็กเคยคิดแง่หนึ่งได้ออกมาว่าทำไมนักแสดงหรือดาราหรือคนที่อยู่ในสปอตไลท์อ่ะทำไมเขาถึงมีชีวิตที่มันส่วนตัวไม่ได้เล็กรู้สึกว่ามันคือการที่เราต้องแลกกับการที่ทำอาชีพเนี่ยมันก็ได้รายได้ดีกว่าหลายๆอาชีพอาจจะไม่ได้ดีที่สุดมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันได้ดีกว่าหลายๆอาชีพซึ่งเราก็เลยต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวทุกวันนี้คนมักจะรณรงค์เรื่องแบบสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวเราเป็นดาราก็เป็นคนเหมือนกันแต่ยังเล็กว่าอย่างน้อยแล้วโอเคเราอาจจะมีความส่วนตัวมากขึ้นมีสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนในอาชีพดารานะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับคำพูดของเราหรือว่าสังคมมากขึ้นอยู่ดีคือทุกเรื่องอ่ะมันสร้างชื่อเสียงมากขึ้นให้เล็ก
หมายถึงว่ามันทำให้เล็กพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงที่มากขึ้นให้กับเล็กแหละแต่ว่ามีสองเรื่องที่เล็กรู้สึกจดจำเป็นพิเศษคือเรื่องแรกคือสะใภ้เจ้าตอนแรกเล็กเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของเล็กแล้วรับบทเป็นหม่อมเจ้าเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วเล็กอ่ะไม่เคยดูเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วเล็กก็อ่านบทแล้วตีความเองเพราะเล็กแบบตอนนั้นเล็กคิดว่าไม่อยากไปดูเวอร์ชั่นเก่าเพราะว่ากลัวจำแล้วเล่นตามเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ดูเลยก็เลยเลือกที่จะตีความของตัวเองสรุปไปกองวันแรกพี่เติมพุ่มกับตอนนั้นเล่นไม่ได้เลยเกรงไปหมดเพราะแล้วรู้สึกว่าทั้งไดอะล็อกคำพูดด้วยทั้งบุคลิกด้วยเล็กไม่ได้เลยเกรงไปหมดเลยฮะจนตอนเย็นเหนื่อยก็เลยสบายตัวแล้วก็เลยแบบไม่มีแรงจะเกรงแล้วไม่มีแรงจะพยายามแล้วกลายเป็นสบายสบายพี่เติมบอกทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วหันมาก็คือโอเคปลดล็อกคือด้วยความที่พี่เติมกับพี่หน่องอนุโนชาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเล็กเองมีบุคลิกที่คล้ายกับคุณชายเล็กเล็กก็เลยใส่บางส่วนของตัวเองเข้าไปในตัวละครได้เยอะทีนี้สบายเลยฮะแล้วออกมาก็กลายเป็นคนแบบชอบคนชมเราเยอะมากเป็นผลงานละครที่เรียกได้ว่าแบบเหมือนจากตอนแรกเรากราฟเราเติบโตอยู่เท่านี้กลายเป็นแบบปึ้มขึ้นไปอย่างนี้ใช่อีกเรื่องหนึ่งคือนี่รักในกองไฟครับเป็นละครที่ไม่มีกระแสแทบไม่มีกระแสเลยครับผมแต่ว่าเป็นละครที่เล็กรู้สึกว่าเล็กได้ประสบการณ์การแสดงมากจากละครเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นบทที่สำหรับเล็กตอนนั้นคือยากมากใช่ในน้อยยากแบบยากมากไปกองคือเครียดทุกวันแบบเครียดกลับมาจนถึงบ้านก็ยังเครียดอยู่อะไรเงี้ยเป็นละครที่แบบเครียดมากเลยอ่ะคือไม่ได้เครียดเพราะการทำงานนะไม่ได้เครียดเพราะพุ่มกับกดดันหรืออะไรงี้นะแต่เครียดเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคพุ่มกับให้ผ่านแล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ดีอ่ะเราเล่นเองเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดอ่ะคือเล็กรู้สึกว่าการที่เราจะเล่นละครเรื่องนึงได้เล็กอยากให้ด้วยระบบการทำงานของกองละครบ้านเราเนาะมันอาจจะไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวที่มันนานแบบถ้าเป็นฮอลลีวูดเนี่ยเขาเตรียมตัวกันเป็นปีหรืออะไรใช่ไหมอย่างละครบ้านเราอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้แต่เล็กรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเล็กรู้สึกว่าพอเปิดกล้องเราเล่นยังได้แค่แบบยังได้คาแรคเตอร์น้อยๆมาแค่แบบ 30-40% เองอะรู้สึกว่าเล่นยังไม่เข้าฝักเลยจนเล่นไปเรื่อยๆจนแบบความเป็นน้อยๆในตัวเรามันมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบสุดแล้วก็แบบพอช่วงท้ายของเรื่องรู้สึกว่าแบบอยากกลับไปถ่ายใหม่มากแต่มันทำไม่ได้แล้วไงแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กทำให้เล็กรู้สึกว่าเล็กก้าวข้ามกำแพงบางอย่างในเรื่องการแสดงไปได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นสองเรื่องนี้เป็นที่จดจำ ตอนนั้นเลยอ่ะเล็กแค่รู้สึกว่าเล็กอยากทำเล่นๆเพราะว่าตอนนั้น TikTok ยังไม่มาดียังไม่มามามีคนเล่นนิดหน่อยแต่แบบยังไม่มาขนาดทุกวันนี้อะไรเงี้ยเล็กแค่รู้สึกว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงอ่ะอยู่ในวงการบันเทิงในไทยอ่ะเล็กรู้สึกว่าเราต้องมีช่องทางให้คนได้เสพเราเยอะๆอ่ะนอกจากทีวีนอกจาก IG Facebook แล้วอ่ะเล็กรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นของเล็กเองสักอย่างเคยไปชวนพี่บอยพี่เกรททำก่อนชื่อรายการลูกหมู3ตัวไปกินกัน3คนเนี่ยถ้าเกิดเขาทำนะรายการก็ดังไปแล้วเขาก็คิดไม่ได้ตอนนั้นพวกเขาอ่ะเล็กไปชมพวกเขาทำเนี่ยบอยเกตอเล็กลูกหมู3ตัวโคตรดีไปกินกัน3คนเขาบอกว่าปัญญาอ่อน ด่ากลับมายับเลยไม่มีใครทำกับเล็กสักคนเห็นไหมดูสิไม่เห็นผลดูคิดไม่ถึงพูดเรื่องนี้กันไหมคะเสียดายหรือเปล่าไม่เคยพูดครับผมเสียดายปะล่ะ เล็กว่าที่มาของคนดีที่ไหนเพราะว่าเล็กเป็นคนชวนทำ YouTube ก่อนพอเล็กชวนทำไปลูกหมู3ตัวเขาไม่ทำกันก็เลยเป็นการจุดชนวนว่าทำ YouTube กันก็เลยแบบรวบรวมกันไม่ได้มา5คนตรงนี้คิวยากมากใช่อันนั้นแหละฮะก็เลยโอเคเป็นผู้ทำคนเดียวก็พอดีมีเพื่อนสนิทกับพี่ชายเล็กเขาเป็นอีดิเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันทำเริ่มต้นด้วยกันจากศูนย์เลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เล็กพยายามทำอะแต่ว่ามันเป็นความชอบความรักในการในอาหารของเล็กจริงๆเล็กรู้สึกว่าเล็กไม่เหนื่อยกับการทำมันเท่าไหร่มันอาจจะโอเควันนึงมันเราคิดจะขยายมันอ่ะเราก็ต้องเหนื่อยกับมันแหละแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นแพชชั่นของเราจริงๆเราเลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะทำไปเรื่อยๆแล้วเรื่องการกินมันไม่มีวันหมดอ่ะมันมีมากขึ้นเรื่อยๆฮะเรียกว่าคอนเทนต์การกินมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินทุกวันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจถูกที่ทำมันในวันนั้นบางกระเจ้าครับผมเดี๋ยวอินเสิร์ตให้เลยนะคะ
จริงๆต้องขอบคุณ EP นั้นมากต้องขอบคุณน้องโบมากๆด้วยเพราะว่าน้องโบก็คือเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนมากๆที่ทำให้รายการมีคนรู้จักมากขึ้นคือนอกจากตัวเล็กเองแล้วที่ทำรายการเรียกว่าร้านอาหารหลายๆร้านแขกรับเชิญที่มาเนี่ย ก็มีส่วนมากๆที่ทำให้คนดูได้รู้จักมุมนี้ของเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไวรัลอยู่นะใช่ทั้งมีแบบน้องโบอย่างงี้ PP อย่างงี้อะไรเงี้ยที่มาแล้วแบบมันเป็นไวรัลขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญเหล่านั้นด้วยไม่ใช่แค่โบ PP นะทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยโปรเจกต์ต่อไปมันจะเป็นอะไรมีคิดไว้บ้างจริงๆก็มีคิดไว้ครับผมเล็กแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้แม้แต่ไม่ว่าจะอาชีพอะไรเลยนะยกเว้นอาชีพที่แบบโอเคหมอหรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วอะทุกอาชีพเลยจะอยู่นิ่งไม่ได้จะทำแค่อาชีพของเราไม่ได้แล้วอะเราต้องแบบมีในเรื่องของการ PR อาชีพตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำออกไปให้มากขึ้น มันมีจุดที่เหมือนเดิมแล้วก็มีจุดที่เปลี่ยนไปครับผมตามเรียกว่าตามประสบการณ์กับการเติบโตของเราแหละสิ่งที่เหมือนเดิมเลยคือเล็กเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาเล็กมีแฟนอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะแต่เล็กตั้งแต่มีแฟนคนแรกแล้วอะไม่เคยรู้สึกสักครั้งว่าเดี๋ยวลองคบไปดูไม่เคยรู้สึกเลยอะคือแบบรู้สึกว่าเวลาเรามีแฟนเราจะรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้พ่อแม่ชอบสอนตลอดว่าอย่าไปทุ่มเต็มร้อยอะเราจะชอบค้านในหัวตลอดเลยว่าแบบเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดทุ่มไปเต็มร้อยถ้าเกิดวันนึงเกิดเสียใจขึ้นมาเราก็จะเจ็บมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเต็มที่มันจะแล้วมันจะดีได้ยังไงแต่ก็เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามสอนคือเราก็เข้าใจในมุมนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยเปลี่ยนฮะแต่ในเรื่องของการคบการรายละเอียดต่างๆมันอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างตามแบบประสบการณ์ที่เคยเจอมากับการโตขึ้นการลำดับความสำคัญของเรื่องในชีวิตต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็จะเรียกว่ามันจะมีแต่ดีขึ้นนะมันอาจจะมีบางมุมที่รู้สึกว่าสมมุติว่าเรื่อง A คนที่อายุ20อ่ะคิดว่าเรื่อง A อ่ะสำคัญแต่คนที่อายุ35อาจจะรู้สึกว่าเรื่อง A ไม่สำคัญแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวเล็กโตขึ้นกว่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกเดี๋ยวอนาคตมีครอบครัวมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเดี๋ยวพอมีลูกมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับเล็กทุกวันนี้พอดีมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพออนาคตมันเจอเรื่องใหม่ทุกวันนี้มันที่เล็กเคยเจอมาทั้งชีวิตอ่ะมันคือแค่เรามีแฟนเล็กยังไม่เคยเจอแบบเราแต่งงานเรามีภรรยาเรามีลูกเล็กยังไม่เคยเจอเล็กเคยเจอน้อยเล็กรู้สึกว่าเล็กเคยเจอน้อยมากเจอแค่เรามีแฟนความที่เรามีแฟนมันมุมมองในความรักมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรายังไม่เคยเจอเราเป็นสามีเราเป็นพ่อเรายังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นตอบยากแต่เล็กแค่รู้สึกว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้มันแค่ต้องสบายใจคุณในรายการให้สัมภาษณ์ว่าคนจะพูดว่าวาสนาโบเนาะได้แบบอเล็กเป็นแฟนโบก็แบบมานั่งคิดว่าวาสนาอเล็กสิได้โบเป็นแฟนเรามันเป็นคนไม่น่าเบื่อนะเห็นด้วยมากๆครับผมจริงๆคือเขาทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆคือเราก็คงทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแหละแต่ว่าเล็กรู้สึกว่าโบมาทำให้เล็กแบบชีวิตมีความสุขขึ้นมากจริงๆแค่รู้ว่าเขาอยู่อ่ะมีเขาอยู่ก็แบบทำให้เล็กมีความสุขแล้วอ่ะน้ำเน่าไหมจริงอิจฉาดิฮ่าฮ่าเรียกว่าการที่มีคนมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาในเรื่องต่างๆในชีวิตเราอ่ะมันจะยิ่งมีเราตัวเล็กเองจะยิ่งมีความรู้สึกโพซิทีฟมากขึ้นกับสิ่งที่เราทำลงไปในเรื่องของเล็กกับโบอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใช้ตรรกะง่ายๆแยกแยะได้อยู่แล้วว่าโอเคอันนี้น่ารักจริงอันนี้ดีจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้ตรรกะง่ายๆได้อยู่แล้วซึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลามีคนแฮปปี้กับคู่เราอ่ะเล็กเองก็รู้สึกว่าเราเองก็แฮปปี้กับการที่เรามีกันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนครับผมมันแตกต่างกันหมดเลย3เรื่องครับผมและที่สำคัญก็คือพูดแล้วพูดอีก
ฝากไปถึงผู้บริหารด้วยนะฮะว่าตัดออกตัดออกแต่คือเนี่ยแต่ทั้ง3เรื่องเนี่ยก็คือตัวเล็กอ่ะอย่างใช้หน้าเท้าช้าช้ามันเป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นก็จริงแต่ว่าบทที่เล็กได้ก็เป็นดราม่าดราม่าอยู่คนเดียวในเรื่องแทบไม่ยิ้มเลยในเรื่องก็เครียดแล้วก็เล่นดราม่าด้วยส่วนลมเล่นไฟก็ใกล้ออนแอร์แล้วครับผมก็ดราม่าเหมือนกันสายรักสายเลือดที่ถ่ายอยู่ก็ดราม่ามากเหมือนกันเหนื่อยอ่ะอยากเล่นคอมเมดี้อ่ะจริงๆอยากเล่นคอมเมดี้คุณสมรักครับพี่ดิวครับอย่าลืมนะครับว่าละครที่เล็กทำให้เล็กมีชื่อเสียงมากขึ้น2เรื่องคอมเมดี้ล้วนๆเลยนะสะพายเจ้ากวนคันทองกับแก๊งพ่อปลาไหลนี่ก็คอมเมดี้นะเป็น2เรื่องที่ผมเล่นคอมเมดี้แต่โชคดีที่เล็กแบบมีกลุ่มแฟนคลับตั้งแต่แบบแรกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่หนังคุณนายโฮออนแอร์ไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่เล่น MV อะไรเงี้ยเริ่มมีแต่ว่าแบบที่เราเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆคือหลังจากหนังคุณนายโฮได้ออนแอร์ไปครับผมเราก็ยังเป็นกลุ่มนี้มาเรื่อยๆมีคนออกไปบ้างมีคนเข้ามาใหม่ด้วยหน้าที่การงานด้วยการเรียนคนที่เข้ามาใหม่ด้วยอาจจะตกเขาได้จากละครเรื่องใหม่หรือผลงานใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายเขายังเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันครับผมซึ่งเวลาคนมารวมตัวกันหลายๆคนน่ะแน่นอนมันมาจากร้อยพ่อพันแม่เข้ามากันจากร้อยพ่อพันแม่เนาะพูดเรื่องขอบคุณก่อนแล้วกันก็คือเราก็แบบรู้สึกว่าดีใจที่มีพวกเขาซัพพอร์ตอยู่แบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสิ่งนึงที่ทำให้เรายืนอยู่ได้ตรงเนี้ยไปงานไปอีเวนต์มีพวกเขาคอยไปให้กำลังใจถ้าเกิดว่าใครที่รู้ว่าเล็กอาจจะเป็นคนที่แทบ49งานใน150งานแล้วกัน49งานเลยก็อยู่ถ่ายรูปกับแฟนคลับทุกคนจนหมดแล้วเลยค่อยกลับบ้านบางทีอยู่บนเวทีชั่วโมงนึงอยู่กับแฟนคลับชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเงี้ยคือเล็กรู้สึกว่าเล็กขอบคุณพวกเขาเลยคือพวกเขาทุกคนมาหาเล็กอ่ะเขาจะได้กำลังใจดีๆบางคนเครียดบางคนอะไรมาเขาจะได้กำลังใจดีจากเราไปแต่เราอ่ะเป็นคนขึ้นเวทีตรงนั้นนะเราก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันแล้วพวกเขาก็รวมตัวมาให้กำลังใจเราก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รีบไปไหนต่อเราจะอยู่ถ่ายรูปพวกเขาจนจบย้อนกลับมาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่าพอแฟนคลับเราอยู่กันหลายๆคนน่ะมันก็มีความคิดเห็นแตกต่างแน่นอนว่าเล็กเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆบ้านก็อาจจะมีแบบตีกันมั่งทะเลาะกันมั่งแบบโอเคเราเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาเกิดการเข้าใจผิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายเราเล็กรู้สึกว่าเรามีแต่ความหวังดีให้พวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราขอบคุณพวกเขามากๆอ่ะถ้าพวกเขารักเราจริงๆอ่ะเล็กอยากให้แบบมองว่าเล็กรักพวกเขาเท่าๆกันทุกคนอ่ะมันอาจจะมีคนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มแฟนคลับที่แบบมาคอยดีลกับผู้จัดการเราว่างานวันนี้ไปที่นี่ที่นี่จบงานแล้วเจอกันที่ไหนอะไรอาจจะมีคนที่เป็นเรียกว่าเป็นแอดมินเวลามีแบบประสานงานอะไรต่างๆอาจจะมาทำให้อะไรเงี้ยอยากให้ไม่ใช่แค่แฟนคลับบ้านเลยอะอยากให้แฟนคลับทุกๆบ้านเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาคงต้องรู้สึกขอบคุณทุกๆคนเท่าๆกันจะมาหาบ่อยบ้างไม่บ่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่เล็กยังไงเล็กก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเท่าๆกันไม่มีรักใครมากกว่าน้อยกว่าจะยังอยู่หรือเปล่า อยู่สิ เคยคิดว่าแบบไม่รู้จะอยู่ในวงการได้นานขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เล็กรู้สึกว่าทุกเนี่ยเล็กรักการแสดงอ่ะเล็กคงทำอาชีพนี้อยู่ต่อไปแต่แน่นอนว่าก็คงมีงานอื่นๆนอกเหนือที่นอกเหนือเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอนาคตอีก10ปีใช่ไหมก็44นะอาจจะยังเป็นพระเอกอยู่ก็ได้เทคโนโลยีอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจรู้จักคำว่าเทคโนโลยีไหมนวัตกรรม AI นวัตกรรมเอาหรือไม่ก็แบบอย่างฮอลลีวูดเนี่ยโอ้โห50 60ยังเป็นตัวเดินเรื่องได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าเรายังคงจะรักษามาตรฐานพัฒนาตัวเองในเรื่องของการแสดงไปเรื่อยๆแหละแต่เรื่องงานแบบไหนจะเข้ามามันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าส่วนตัวแล้วเลยรู้สึกว่าเราคงต้องมีอาชีพหรือว่างานอื่นๆที่แบบเราทำอยู่ด้วยอย่างเช่นตอนนี้ก็มี YouTube ใช่มั้ยฮะก็มีผลิตภัณฑ์อนาคตอาจจะมีทำโปรเจกต์นู่นนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเล็กรู้สึกว่าคนเราทุกวันนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้เราไม่สามารถไปลงหลักปักฐานกับอะไรที่มันไม่รู้สิเล็กรู้สึกว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเองตัวเราอ่ะต้องมั่นคงแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเก
คือคนรอบข้างก่อนแล้วกันนะคนรอบข้างเล็กขอบคุณที่แบบเข้าใจในทุกๆอย่างของเล็กเลยคือแบบเล็กก็มีกลุ่มเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวเนาะที่รู้ว่าเล็กแบบทำอาชีพเนี่ยเวลาของเราหน้าที่ของเราอ่ะมันการงานของเรามันไม่สามารถมีอะไรที่ตายตัวได้เวลาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยพวกเขาทุกคนพร้อมเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราเสมอเวลาที่แบบคืออย่างเล็กก็เป็นคนที่ใส่เสียเวลาแบบสมมติว่าพ่อแม่หรือว่าเพื่อนนัดกันแล้วแล้วแบบเขาเบี้ยวเราอะไรเงี้ยเล็กก็แบบโกรธเขาเพราะว่าเล็กอะรู้สึกว่าเราอะหาเวลาเจอเขายากอยู่ละยังมาเบี้ยวกูอีกอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอะเวลาที่เล็กอะบอกว่ากูไปไม่ได้แล้ววะตามมาเล็กไปไม่ได้แล้วอะเขาพร้อมเข้าใจเราเสมอตั้งแต่เข้าวงการมาใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนยังมีพวกเขาในชีวิตของเราได้มาจนถึงทุกวันนี้อันนี้ขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองในเรื่องที่ไม่อิดออดในเรื่องการทำงานเลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะมีขี้เกียจบ้างแต่เล็กก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่ขยันคนอึดมากคนหนึ่งแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองที่ขยันออกกำลังกายมากขนาดนี้เพราะว่าเล็กเป็นคนที่กินเก่งแล้วก็อ้วนง่ายแต่ก็ยังออกกำลังกายจนทำให้ยังพอดูได้อยู่ทุกวันนี้ครับแข็งแรงดีงัดข้อกันได้นะสบายดีครับผมไม่รู้ไม่ได้ตรวจ